ับสนุนโดยครัวกริ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงประสบปัญหาขาดทุนนะครับในงบดุลของตัวเองถึงแม้ว่าการขาดทุนนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นการขาดทุนทางด้านบัญชีนะครับไม่ได้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือว่าการบริหารนโยบายทางด้านการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ว่าถ้าหากว่ายังปล่อยให้การขาดทุนเนี่ยมันเรื้อรังแล้วก็ยืดเยื้อถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุนหรือว่าผู้ถือค่าเงินบาทนะครับว่าธนาคารประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินได้จริงๆหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่างบดุลของตัวเองเนี่ยขาดทุนค่อนข้างที่จะมากนะครับขณะนี้เนี่ยปรากฏว่าธนาคารประเทศไทยเนี่ยตัวเลขการขาดทุนสะสมในบัญชีเนี่ยสูงถึง700,000 ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนับว่าสูงเลยที่เดียวนะครับจากการที่ปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าธนาคารประเทศไทยเพิ่งจะรายงานงบดุลของปีที่แล้วออกมานะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็ไปตรวจไปเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนนะครับไปประมาณ60,000 ล้านอีกนะครับทำให้ตัวเลขการขาดทุนบัญชีที่มันสะสมเข้ามาเนี่ยเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับสูงถึง700,000 ล้านก่อนนี้หน้านี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกว่าการขาดทุนทางบัญชีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดการเงินหรือว่าตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็พลิกได้ขาดทุนช่วงนี้ได้ก็ต่อไปอาจจะกำไรได้เหมือนกันนะครับแต่สถานการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นฮะดูเหมือนว่าการขาดทุนนะฮะจะมีตัวเลขสูงขึ้นถึงแม้ว่าอัตราของการเพิ่มของการขาดทุนเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยขาดทุน60,000 ล้านแต่ว่าปีก่อนหน้าโน้นเนี่ยขาดทุนไปประมาณ100,000 กว่าล้านนะครับเกือบ200,000 ล้านซึ่งเป็นตัวเลขซึ่งค่อนข้างที่จะช็อกแล้วครับแล้วก็น่าตกใจพอสมควรนะครับมาดูงบดุลของธนาคารประเทศไทยนะฮะตอนนี้เนี่ยธนาคารประเทศไทยมีสินทรัพย์อยู่ประมาณ 3.5 ล้านล้านบาทก็เศรษฐกิจ GDP ประเทศไทยเราอยู่ที่ประมาณ13ล้านล้านกว่านะครับก็ถือได้ว่างบดุลของแบงก์ชาติเนี่ยก็นะฮะขณะนี้ก็อยู่ในระดับซึ่งค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรทีเดียวในขณะเดียวกันธนาคารมีหนี้สินนะฮะ 4.2 ล้านล้านบาทนะฮะถ้าหากว่าเราเอา liabilities หรือว่าหนี้ลบออกจากทรัพย์สินหรือว่า assets ไปเนี่ยปรากฏว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยติดลบไปนะฮะค่อนข้างที่จะมาก 700,000 กว่าล้านถ้าเป็นบริษัททั่วไปนะครับอย่างคงจำได้บริษัท TPI นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเปโตรเคมีคอลในช่วงที่วิกฤตค่าเงินบาทเนี่ยกู้เงินดอลลาร์มาเยอะพอมีการลดค่าเงินบาทไปที่56ก็เลยล้มละลายล้มละลายทางด้านบัญชีนี้เหมือนกันนะครับทั้งที่ TPI ยังคงมีโรงงานที่ทันสมัยประสิทธิภาพอยู่กำลังมีการจ้างงานที่ดีอยู่สามารถที่จะผลิตสามารถที่จะขายของได้แต่ว่าตัวงบดุลเกิดการขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยนนะครับทำให้มีการฟ้องร้อง TPI ต้องเข้าสู่กระบวนการศาลล้มละลายนะครับปรากฏว่าศาลล้มละลายเนี่ยมีประกาศออกมานะครับมีคำตัดสินว่า TPI ล้มละลายทั้งนี้เนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยมีหนี้สินมากกว่าทุนนั่นเองงบดุลของธนาคารประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับกับ TPI แต่เนื่องจากว่าธนาคารประเทศไทยเนี่ยเป็นสถาบันการเงินหลักของประเทศออกมาถือกำเนิดขึ้นมาโดยกฎหมายพิเศษนะครับกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีหน้าที่ดูแล1การพิมพ์เงินบาทของเสถียรภาพของระบบค่าเงินนะครับ3ดูแลระบบชำระเงิน4แล้วก็มีการควบคุมแล้วก็กำกับระบบสถาบันการเงินในประเทศไทยก็เลยถือว่าเป็นสถาบันพิเศษขาดทุนอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับนี่คือจุดยืนหรือว่าสิ่งที่ทางการออกมาพูดแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยขาดทุนมากๆอย่างนี้เนี่ยจะเป็นไรหรือเปล่านะครับต้องดูreaction หรือว่าปฏิกิริยาจากนักลงทุนงบดุลบาลานซ์ชีตที่ขาดทุนอย่างนี้ของธนาคารประเทศไทยก็ไม่ต่างกันกับงบดุลของ US Federal Reserve เหมือนกันนะครับ US Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีทุนอยู่ประมาณ50,000 กว่าล้านเหรียญนะครับ50,000 กว่าล้านเหรียญแล้วก็ในช่วงก่อนวิกฤตปี2008นะครับที่เกิดวิกฤต Lehman Brothers ที่ทำส่งผลให้ระบบการเงินสหรัฐอเมริกาพังแล้วก็ลามปามไปทั่วโลกเนี่ย
งบดุลนะครับของทาง US Fed นะครับหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ800,000 ล้านหรือว่า900,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองนะฮะแต่พอเกิดวิกฤต Lehman Brothers เกิดวิกฤตของ Wall Street ทาง US Fed เนี่ยก็กระโดดเข้าไปอุ้มระบบสถาบันการเงินทั้งหมดนะครับด้วยการพิมพ์เงินเข้าไปด้วยการทำ QE การทำ QE หรือว่าการพิมพ์เงินก็คือการที่เฟดพิมพ์ดอลลาร์ออกจากกลางอากาศเปล่าๆนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อเอาพวก mortgage backed security เข้าไปซื้ออันนี้ของแบงค์นะครับแล้วก็เข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเพราะว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องก่อหนี้ขึ้นมาในงบดุลของตัวเองเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะอุ้มเศรษฐกิจนะครับส่วนเฟดก็เพิ่มงบจะประหนี้ในตัวงบดุลของตัวเองนะครับเพื่อที่จะเข้าไปซื้อนะครับทรัพย์สินเนี่ยเข้ามาอยู่ในงบดุลของตัวเองนะครับทำให้ US Fed นะครับขณะนี้เนี่ย balance sheet นะครับเพิ่มขึ้นนะครับทำ QE 1 QE 2 QE 3เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น3ประมาณ 4.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับถือว่าเป็นจำนวนซึ่งค่อนข้างที่จะมากกับตัวฐานเงินทุนของเฟดที่ 50,000 ล้านมีคณะกรรมการคนหนึ่งของทางด้านเฟดออกมายอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วเฟดก็ล้มละลายไปแล้วนะถ้าดูกันทางด้านบัญชีนะครับก็คล้ายๆกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าเฟดก็ไปถือบอนเยอะนะฮะแล้วช่วงขนาดนี้ถ้าหากว่าบอนมีระดับอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นเฟดที่ไปถือบอนเยอะๆนะครับทั้งของเอกชนทั้งของรัฐบาลก็จะขาดทุนมากเหมือนกันนะครับแล้วถ้าหากว่าขาดทุนสูงกว่า 50,000 ล้านก็ถือว่า wipe out นะครับก็คือลดเงินกองทุนของเฟดไปทั้งหมดนะครับเฟดก็พูดง่ายว่าทางด้านเทคนิคก็ล้มละลายก็ไม่ต่างกันกับธนาคารประเทศไทยแต่เนื่องจากว่าเป็นสถาบันหลักของประเทศก็เลยซู้ซี้อยู่กันต่อไปแต่ว่าจะทำอย่างนี้นานๆแล้วก็เรื้อรังไม่ได้ครับสำหรับวันนี้รายการตรงรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพบผมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Now 26 ครับ